สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Q รีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับแอปตัวหนึ่งนะครับที่สามารถตัดพื้นหลังนะครับที่เราไม่ต้องการแล้วก็สามารถลบพื้นหลังได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นแอปตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่เสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาใน Play Store ได้นะครับตัวนี้สำหรับ Android นะครับแต่ไม่แน่ใจว่า iOS จะมีหรือเปล่าตัวนี้นะครับอย่ารอช้านะครับกดเข้าไปดูกันเลยปึ๊บใครเปิดใครโหลดแอปนี้มาแล้วนะครับก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บพอกดเข้ามานะครับก็จะเป็นให้เลือกรูปภาพนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์นั้นนะครับส่วนผมจะเลือกที่โฟลเดอร์รูปนะครับกดเข้ามาปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับให้กดเลือกรูปได้เลยว่าเราจะรูปไหนผมจะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้นะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกนะครับด้านบนนะครับผมก็รูปเข้ามาแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับพอเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไอ้แดงๆกลมๆอย่างนี้นะครับถ้าเราเลื่อนไปไหนมันก็จะลบพื้นหลังให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดแบบนี้นะครับมันต้องมาทำอย่างเงี้ยหลายรอบนะครับให้เราเลือกมาที่ตัวแถบข้างล่างนะครับที่เขียนว่าออโต้นะครับซึ่งเป็นรูปดาวนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นวงกลมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนกากบาทนะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้เรากดค้างแล้วเราก็ลากไปนะครับไปยังจุดที่เราต้องการลบนะครับตัวนี้มันจะลบได้พร้อมกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดภาพเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวผมจะปล่อยดูนะปุ๊บลบเร็วมากครับหายหมดเลยครับผมแล้วดูใหม่นะครับปึ๊บเป็นไงครับตัวนี้แอปนี้ถือว่าใช้ง่ายครับพอเลื่อนมาตรงนี้ปึ๊บหายเลื่อนมาตรงนี้ปึ๊บหายง่ายนะครับแค่นี้เองยอดมากนะครับพอตรงนี้นะครับก็จะมีตรงมันจะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่เราเก็บไม่หมดก็ให้เรากดที่ดูที่ตัวนี้นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นพื้นหลังเป็นโทนเข้มนะครับให้เราเห็นว่ามันยังมีจุดเล็กๆที่เราเก็บไม่หมดนะครับก็เราก็เลือกมาที่ตัวนี้นะครับเดิมที่เป็นรูปดาวอยู่ในวงกลมนะครับตัวนี้รูปดาวอยู่ในวงกลมกดมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเอาตัวอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนไปตรงที่มันยังเก็บไม่หมดนะครับตัวนี้มันดีอย่างก็คือเราสามารถขยายได้นะครับแล้วเราก็ไล่เก็บตามขอบที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับครับจะมีเป็นจุดๆเล็กๆ เราเก็บไปให้หมดเก็บงานให้หมดครับปึ๊บเก็บงานให้หมดนะครับบางคนแบบเอาไปภาพไปตัดต่อแล้วยังเหลือแบ็คกราวด์ข้างหลังอยู่นะครับมันก็ใจนี่อ้าวกดลบผิดไปแล้วทำไงครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้มีตัวย้อนกลับนะครับตัวนี้ในแถบด้านล่างนะครับเป็นลูกศรนะครับกดไปปึ๊บมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครที่เผลอกดลบผิดไปเหมือนผมนะครับก็สามารถใช้กลับมาได้นะครับตัวนี้ในการทำตรงนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกทางด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บ
แล้วกดเซฟนะครับด้านบนปึ๊บแล้วกดถูกอีกทีนะครับตรงด้านบนปึ๊บนาเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนรูปภาพที่เราเซฟแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในไฟล์ของรูปภาพเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาไปตัดต่อที่อื่นนะครับเพื่อให้เรากดมาที่ให้เราเปลี่ยนแอปเนาะเอาไปแอปนี้ก่อนนะครับปึ๊บผมจะทดลองให้ดูในแอปนี้นะแอปนี้ปึ๊บแอปนี้ก็สามารถตัดภาพสวยนะครับตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนั้นตัดง่ายกว่านะครับพอเข้ามาแล้วกดที่แก้ไขรูปภาพนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับภาพเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับให้เรากดเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภาพโอ้หน้าแหว่งไปหน่อยนึงครับผมหน้าแบ่งไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับทำให้น้องๆพี่ๆดูนะครับก็เดี๋ยววิธีการถ้าเกิดเราจะเอาไปลง YouTube นะครับทำเป็นภาพหน้าปกก็ให้เราเลือกอัตราส่วนนะครับให้เลือกที่รูป YouTube นะครับคือ 16:9 นะครับปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นนี้เสร็จปุ๊บเวลาเลือกพื้นหลังนะครับในแอปนี้นี่ครับมันจะเขียนว่าพื้นหลังตรงนี้นะครับกดเลยปึ๊บตอนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นลายการ์ตูนหรือลายอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่มันในแอปนี้ให้นะครับถ้าเราจะเอาเป็นสีล้วนก็ได้นะครับกดเข้ามาปึ๊บน่ะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีล้วนนะครับเลือกสีเยอะเลยนะครับจะเอาสีไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะครับส่วนใครจะใส่พิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ตัวหนังสือว่าอะไรก็ได้ครับตัวนี้นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับสองแอปนี้ผมก็ใช้บ่อยมากนะครับในการทำรูปปกลง YouTube นะครับก็คือจะเป็นแอปที่สามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ผมแนะนำเลยนะครับผมขอบคุณแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย